ผลกระทบจากโควิด -19 นี้มีไปทั่วโลกนะคะบ้านเราเองเนี่ยแม้ว่าตอนนี้เราจะควบคุมสถานการณ์ได้ดีการติดเชื้อกันเองในประเทศเนี่ยไม่มีมานานแล้วนะคะแต่ว่าในเมื่อโลกทั้งโลกเนี่ยยังมีการแพร่ระบาดอยู่และตัวเลขก็พุ่งสูงต่อเนื่อง22ล้านกว่าคนเข้าไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องใช้หลักเกณฑ์หรือว่ามาตรการต่างๆอยู่นะคะบ้านเราเนี่ยมีการผ่อนคลายกฎระเบียบแล้วก็ผ่อนคลายกิจการกิจกรรมต่างๆไปมากแต่ในเมื่อโลกยังเจอปัญหาแบบนี้อยู่นะคะศบค.ชุดเล็กวันนี้ก็เลยยังเห็นว่ายังจำเป็นที่จะต้องต่ออายุพ.ร.ก.ฉุกเฉินไปอีก1เดือนยืนยันนะคะว่าพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยที่จะต่อก็เรายังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติกิจกรรมต่างๆยังมีขึ้นได้เพียงแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยจะเอามาใช้เรื่องของการกักคนที่มาจากต่างประเทศนะคะเดี๋ยวไปฟังการชี้แจงเหตุผลถึงความจำเป็นจากทางพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์กันก่อนค่ะปัจจุบันเนี่ยการมีพ.ร.ก.ฉุกเฉินผมถามพี่น้องประชาชนหลายคนแม้กระทั่งสื่อมวลชนบางท่านผมก็เคยสอบถามว่าปัจจุบันเนี่ยเรารู้สึกไหมว่าเราอยู่ภายใต้พ.ร.ก.ฉุกเฉินเราแทบจะไม่รู้สึกเลยนะเรามีการชุมนุมทางการเมืองนะครับซึ่งก็ชุมนุมตามพ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะนะครับเราทำอะไรได้ทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยขอศบค.ขออนุญาตพี่น้องประชาชนที่จะใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินอยู่ใน2เรื่องก็คือในเรื่องการใช้กฎหมายบางกรณีนะครับที่กฎหมายปกติที่พ.ร.บ.โรคติดต่อเนี่ยไม่สามารถใช้ได้ประการที่2ก็คือพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยจะสามารถบูรณาการส่วนราชการทุกภาคส่วนให้มาทำงานในที่เดียวกันในหน่วยงานในหน่วยเดียวกันปัจจุบันที่เรียนสื่อมวลชนนะครับว่าศบค.ผ่านมาแล้ว85วันเนี่ยเราประชุมกันทุกวันทุกกระทรวงมาอยู่ที่เดียวกันหมดเพราะนั้นเราสามารถแก้ปัญหาได้ทันทีเมื่อมีปัญหาใดๆเข้ามานะครับในเมื่อผู้แทนกระทรวงอยู่ณที่นั้นเราก็สามารถแก้ปัญหาได้มันถ้าไม่มีพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยทุกส่วนและการก็จะกลับไปทำงานในส่วนและการตัวเองและใช้การประสานในระบบราชการปกตินะครับก็ในส่วนผมมองโดยประสบการณ์ว่าน่าจะแก้ปัญหาได้ช้ากว่านะครับช้ากว่าการมีพ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้วก็การบูรณาการเนี่ยก็น่าจะน้อยกว่านะครับเมื่อสักครู่ก็อธิบายให้เห็นถึงเหตุผลแล้วก็ความจำเป็นนะคะโดยพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์รองผู้บัญชาการทหารบกในฐานะรองประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19และในฐานะศบค.ชุดเล็กก็ย้ำว่ายังต้องต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปจากประสบการณ์การทำงานในห้วงที่ผ่านมาแต่ว่าท่านก็บอกว่าการตัดสินใจทั้งหมดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับศบค.ชุดใหญ่ว่าจะเห็นชอบด้วยหรือไม่นะคะก็ย้ำประเด็นเหตุผลที่เมื่อสักครู่ท่านบอกว่าที่ยังจำเป็นต้องใช้ส่วนหนึ่งเพราะว่าพ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่ออันไหนที่มันไม่สามารถเอาไปบังคับใช้ได้นะคะก็จะใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยเข้ามาใช้ที่สำคัญมากๆอีกอันนึงก็คือการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกฎหมายตัวนี้เนี่ยจะเข้ามาทำให้การทำงานนั้นคล่องตัวแล้วก็สะดวกมากขึ้นนะคะ